แบงค์50บาทโพลิเมอร์รุ่นที่ระลึกกาญจนาพิเศษปี2539นะคะเชื่อว่าแบงค์รุ่นนี้ต้องเคยผ่านตาหลายคนมาแล้วค่ะแต่ล่าสุดนี้นะคะคุณรู้หรือไม่คะว่าแบงค์ใบนี้ได้มีการนำเข้าประมูลนะคะราคาสูงถึงใบละ 18,000 บาทเลยค่ะจะเป็นแบงค์แบบไหนนั้นนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับแอดมิน017นะคะหรือว่าแอดมินน้องเหมียวค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับแบงค์50บาทโพลิเมอร์รุ่นที่ระลึกกาญจนาพิเศษปี2539นะคะซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักกันดีเลยค่ะเพราะว่าแบงค์รุ่นนี้นะคะมีลวดลายที่สวยงามนะคะแล้วก็ยังเป็นแบงค์ที่นักสะสมนิยมเก็บสะสมอีกด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับแบงค์50บาทรุ่นนี้นะคะสำหรับใครที่มีของสะสมหายากนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญเก่าเงินตราโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายคามของสะสมมีค่าทุกชนิดนะคะสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ฟรีค่ะทางร้านปะหนันไม่มีให้ทำใบรับรองใบรับประกันใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Facebook ปะหนัน LINE @ปะหนัน888โทรศัพท์054067303ค่ะก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปะหนัน Official กันด้วยนะคะสำหรับธนบัตรแบบนี้นะคะเรียกว่าธนบัตรชนิดราคา50บาทที่ระลึกมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาพิเศษปี2539นะคะซึ่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรประเทศออสเตรเลียประกาศใช้เมื่อวันที่24กันยายนพ.ศ. 2539นะคะมีขนาดอยู่ที่ 7.2 คูณ 14.4 เซนติเมตรค่ะลายน้ำเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะแบบใหม่ผลิตจากวัสดุโพลิเมอร์อยู่ภายในลายพื้นสีขาวด้านหน้าค่ะลวดลายส่วนใหญ่บนธนบัตรนะคะจะเป็นสีน้ำเงินค่ะความมุ่งหมายนั้นก็เพื่อเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะคะสำหรับจำนวนการผลิตนั้นนะคะบอกเลยว่ามีผลิตออกมาค่อนข้างเยอะค่ะเมื่อเทียบกับวาระอื่นๆซึ่งมีการผลิตออกมาด้วยกันคร่าวๆมาถึง11หมวดเลยค่ะราคาประเมิน UNC นะคะอยู่ที่200บาทค่ะและธนบัตรรุ่นนี้นะคะก็ยังเป็นที่นิยมของนักสะสมตลอดมาด้วยที่ว่าเป็นธนบัตรรูปแบบใหม่และลวดลายที่สวยงามอีกด้วยค่ะล่าสุดการประมูลเอื้อเสรีครั้งที่66นี้นะคะธนบัตรรุ่นนี้ก็ได้มีการส่งเข้าประมูลด้วยเช่นกันค่ะด้วยการที่ว่าธนบัตรรุ่นนี้นะคะมีการผลิตออกมาที่ค่อนข้างมากค่ะก็มีโอกาสที่ธนบัตรนั้นจะมีความผิดพลาดมากด้วยเช่นกันนะคะและก็แน่นอนว่าธนบัตรรุ่นนี้นั้นก็มีธนบัตรที่มีการผลิตผิดพลาดด้วยเช่นกันและก็มีการเจอกันจริงๆก็คือธนบัตรผลิตผิดพลาดหมายเลข3จุดนั่นเองค่ะซึ่งเป็นลายเซ็นของท่านบดีจุลนนท์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังและท่านเริงชัยมรากานนท์ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะในขณะนั้นซึ่งคู่ลายเซ็นดังกล่าวนี้ผลิตออกมาเพียง5หมวดเท่านั้นค่ะซึ่งความพิเศษของธนบัตรใบนี้นะคะนั่นก็คือจะมีหมายเลขอยู่บนธนบัตรถึง3หมายเลขค่ะซึ่งปกตินั้นจะมีเพียง2หมายเลขนะคะแล้วยิ่งกว่านั้นหมายเลขทั้ง3ก็ไม่ตรงกันสักเลขเลยค่ะโดยหมายเลขด้านบนสุดนั้นจะเป็นเลขไทย9ทอทง123747ค่ะแต่หมายเลขด้านล่างที่เป็นเลขอาหรับิกนั้นกลับเป็นหมายเลข 9A1429445 ค่ะซึ่งจะไม่ตรงกับหมายเลขไทยข้างบนนั่นเองค่ะจากนั้นยังไม่พอนะคะยังมีอีกหมายเลขแทรกเข้ามาตรงกลางก็คือเลขไทย9ทอทง0989620ซึ่งเป็นธนบัตรที่แปลกและหายากมากมากค่ะตามข้อมูลในหนังสือคู่มือการประมูลระบุว่าธนบัตรตลกที่ระลึก2539กาญจนาพิเศษนี้นะคะธนบัตรโพลิเมอร์ชนิดราคา50บาทเลขไทย2เลขและเลขอังกฤษ1เลขซึ่งได้รับการเกียรติดิ้งจากสถาบัน PGCS นะคะที่ UNC 66 PPQ โดยราคาเริ่มต้นการประมูลนั้นตั้งไว้ที่ 18,000 บาทค่ะส่วนราคานั้นจบประมูลไปที่ 36,000 บาทไม่รวมภาษีอีก 10% ค่ะสำหรับใครที่มีแบงค์ใบนี้นะคะแล้วต้องการขายให้กับทางร้านปะหนันสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ฟรีค่ะร้านปะหนันไม่มีให้ทำใบรับรองใบรับประกันใดๆทั้งสิ้นนะคะยืนยันว่ารับซื้อจริงแน่นอนค่ะสามารถติดต่อได้ที่ Facebook ปะหนัน LINE @ปะหนัน888โทรศัพท์054067303ค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
ของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทาง